โอเคมาต่อกันที่พาร์ทที่2ครับโทษทีเมื่อกี้มันตัดไปนิดนึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเหมือนเมมผมไม่ค่อยดีด้วยก็เลยตัดไปก็มาพูดถึงใบนี้ต่อก็คือใครเป็นเจ้าของใบนี้ครับทุกครั้งที่เราสร้างอาคารเนี่ยเราจะใช้ไม้น้อยลง1ครับผมก็คือเหมือนใช้ไม้3ก็เหลือใช้ไม้2อะไรแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยแถมจบเกมไป6แต้มด้วยแต่เหมือนเราต้องยอมลด2แต้มอ่ะเพื่อซื้อมันและเกมนี้บอกไว้เลยว่าการมีเงินสดถึง8บาทไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดู special building อื่นบ้างดีกว่าว่ามันจะส่งผลกับเกมยังไงว่าเหมือนอันนี้ครับเอาหนัง3อันครับหนัง3อันและบวกกัน14บาทจะได้เงิน30บาทเยอะมากๆเยอะมากๆแต่อย่างแรกคือที่ยากคือเราต้องมีเงินถึง14บาทก่อนนะเราจะกู้มาก็ได้อย่างที่บอกเกมนี้กู้เท่าไหร่ก็ได้ครับเรากู้ปุ๊บได้เงินปุ๊บใช้หนี้คืนก็ได้แต่ว่ามันก็จะได้กำไรน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่หลักๆแล้วเราต้องมีหนังให้ได้ก่อน3อันถ้าเกิดว่าเราเห็นสเปเชียลนี้ใบนี้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราก็จะสามารถเตรียมอันนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นครับผมมีอะไรอีกบ้างมีอันนี้แคนารีโรครับก็สามารถเอาเหล็กกับปลาสโมกแซลมอนครับผม4กับ1อันเป็นชุด1แลกเป็นเงิน18บาทได้หรือว่าเอาเนื้อ3อันกับเหล็ก1อันแลกเป็นเงิน16บาทได้โหอันนี้คือโหดมากแล้วก็แลกได้แค่1ทีเท่านั้นครับหมายความว่าถ้าเรามีอย่างละชุดเลยเนี่ยแล้วแลกทีเดียวปึ้งได้เงิน30กว่าบาทเลยก็ทำให้ถ้าเราเห็นนี้ก่อนเราสามารถเตรียมได้ก่อนคนอื่นนั่นก็เป็นข้อดีในการเห็น Special Building ก่อนครับผมแล้ว Special Building มันจะเนี่ยมีเอามาใช้แค่6ใบแต่จริงมันมีเยอะมากๆทำให้เล่นแต่ละเกมเนี่ยความสำคัญของแต่ละสิ่งมันก็จะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับเกมนั้นเราเจอ Special Building อะไรแต่ใน Building หลักๆแล้วมันก็จะมีนู่นมีนี่ให้เราได้เงินด้วยนะไม่ใช่แบบว่าใจร้ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงเหมือนอย่างเงี้ยเราเก็บข้าวเยอะเรามาแปลงเป็นเกรนได้แปลงเป็นขนมปังได้โดยที่ต้องใช้พลังงานด้วยพลังงานอันนี้คือเปอร์เกรนก็คือครึ่งหนึ่งเปอร์เกรนหมายความว่าถ้าผมจะแป้งขนมปังสัก4อันผมต้องใช้พลังงาน2พลังงานมาจากไหนก็มาจากไม้เนี่ยไม้พลังงานเป็น1หรือว่าใช้ฐานไม้ก็ได้พลังงานเป็น3แต่เกมนี้พลังงานไม่มีทอนนะครับถ้าผมใช้นี้ไปปุ๊บก็หายไปเลยครับผมแล้วก็จะได้เงินครึ่งบาทด้วยแต่เกมนี้ครึ่งบาทมันไม่มีค่านะเพราะฉะนั้นมันจะปัดลงครับหมายความว่าถ้าผมแป้งเป็นขนมปัง3ชิ้นเนี่ยผมก็จะได้เงินแค่1บาทเท่านั้นไม่ใช่ได้1ครึ่งนะแต่ถ้าผมแปลง4ชิ้นก็ได้2บาทครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่มีเขียน x หรือคูณอะไรก็คือแปลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กี่ชิ้นก็ได้แต่บางอันมันก็จะมีบอกลิมิตอันนี้คือแปลงฐานไม้เป็นฐานไม้เนี่ยเป็นที่แปรรูปบางจะมีบอกแม็กเนี่ยก็คือว่าได้ฐานหิน3อันเสร็จแล้วเราจะได้เพิ่มอีก1อันหากเรามีอันนี้แต่ถ้าเรามีอันนี้เกิน1อันเนี่ยก็จะได้แค่1อยู่ดีเพราะมันแม็กแค่1ครับหรือว่าอันนี้ 4x คืออะไรก็คือเราสามารถแลกหนังดิบให้กลายเป็นหนังฟอกได้แต่ได้แค่ครั้งละ4อันเท่านั้นครับแล้วก็ได้เงิน4บาทก็คือ1อันต่อ1บาทถ้ารับเสียก็ได้4บาทประมาณนั้นอันนี้คือเบสิกบิลดิ้งที่มันจะมีมาทุกเกมเลยเพราะว่าทุกเกมมันต้องมีอ่ะไม่งั้นมันของบางอย่างจะไม่มีค่าเลยส่วนสเปเชียลบิลดิ้งก็แล้วแต่เทรนแล้วแต่ว่าเกมนั้นเราเจออะไรครับแล้วมาดูเรือนก่อนเรือสร้างยังไงเรือเวลาความจริงมันไม่ได้สามารถสร้างเลยได้นะมันต้องรอที่เรือมันพลิกออกมาครับอย่างเช่นเรือนี้ไอรอนชิปครับเราจะสร้างไงต้องมีเหล็ก4อันซึ่งเหล็กเกมนี้หายากมากและพลังงาน3ครับเวลาสร้างต้องเอาคนของเราไปที่อู่ต่อเรือด้วยอู่ต่อเรือก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูอู่ต่อเรืออู่ต่อเรืออู่ต่อเรืออ้าวอู่ต่อเรือหายนั่นนะเหมือนเมื่อกี้ตอนคลิปตัดผมแยกออกไปแล้วแต่ว่าช่างมันแต่มันจะมีบิลดิ้งนึงที่เป็นอู่ต่อเรือครับพอเราไปวางมันจะบอกว่าเราสามารถบิลนี่เจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือพอวางปุ๊บสามารถสร้างเรือได้แต่เวลาสร้างเนี่ยก็ต้องจ่ายคอสด้านบนเรือที่เราจะสร้างเสร็จก็เอามาแล้วก็เรือก็อย่างที่บอกมันจะสามารถที่จะลดราคาอาหารเราได้เหมือนถ้าเล่น3คนอะไรเรือเหล็กก็จะดีกว่าเรือไม้หน่อยลดราคาอาหาร4นอกจากนั้นครับเรือเราสามารถเอาไปส่งออกได้ด้วยโดยที่ไปที่ชิปปิ้งไลน์อยู่ไหนมันจะมีบิลดิ้งอันนึงที่ชื่อว่าชิปปิ้งไลน์หาไม่เจอกันนี้บิลดิ้งเยอะมากเจอแล้วครับชิปปิ้งไลน์อันนี้ถ้าเรามาตรงนี้ครับเราสามารถใช้เรือกี่ลำก็ได้ครับในการส่งออกของแต่ว่าเรือ1ลำของเราเนี่ยจะต้องใช้พลังงาน3ต่อเรือ1ลำหมายความว่าถ้าผมจะใช้เรือ3ลำในการส่งออกของผมจะต้องใช้พลังงาน9เยอะมากๆครับเสร็จแล้วก็เลือกของที่จะส่งออกเนี่ยถ้าเป็นเนื้อขายได้2ฟรังเป็นสโมกฟิชขายได้2ฟรังเนี่ยไม่มีราคาอยู่เหล็กขายได้เยอะมากครับโค้กก็คือทานหินขายได้5ฟรังแล้วก็มีหนังเนี่ยหนังก็ขายได้เยอะวัวก็ขายได้เยอะแคทเทิล
ครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะโหลดอะไรไปขายซึ่งการหาเงินด้วยวิธีนี้เป็นการที่แบบว่าทำให้เราได้เงินเยอะมากๆแบบในทีเดียวอ่ะแต่ก็อย่าลืมจ่ายค่าอาหารด้วยนะเวลามาใช้บริการถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นเจ้าของอยู่ก็ต้องจ่ายเนี่ยให้เพื่อนครับถ้าเป็นของกองส่วนกลางเราก็ต้องจ่ายให้กองกลางครับผมการนี่คือทั้งหมดคร่าวๆของเกมเรือฮาร์ฟครับเกมจบเมื่อเรือใบสุดท้ายถูกพิกออกครับแล้วทุกคนจะได้อีกหนึ่งเมนแอคชั่นและในแอคชั่นนี้เราสามารถที่จะไปทำบิลดิ้งไหนก็ได้โดยที่ไม่สนเลยว่ามีเพื่อนอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นสุดท้ายของแอมดีกว่าว่าแอมคิดว่ายังไงบ้างกับเกมนี้ครับไหนขอพอจำเกมได้คร่าวๆบ้างยังจำไม่ได้เลยและบอกว่าชอบได้ยังไงวะก็คือความรู้สึกคือตอนนั้นมันชอบมากคือใครชวนเล่นก็เล่นอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็คือจำได้แค่ว่าเดินเรืออย่างนี้แล้วก็หยิบของใช่ไหมใช่แล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างโน่นสร้างนี่เอาขนมปังเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ต้องจ่ายหนี้จ่ายอาหารใช่คือที่ชอบเกมเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกเยอะมากคือเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่างคนต่างซื้อถูกไหมคะใช่ต่างคนต่างสร้างแล้วแต่ว่าใครสร้างก่อนได้ก่อนแล้วคือแต่ละการ์ดอ่ะมันดีหมดอ่ะคือเข้าใจไหมคือไม่มีแบบว่าการนี้ไม่ดีการนี้คือมันสมดุลกันหมดก็คือชอบตรงนั้นดีคนละอย่างดีกันคนพูดง่ายคือมันมีหลายอย่างให้เลือกทำโดยที่ไม่มีอันไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาเลยใช่และคือที่สำคัญคือมันทำให้เล่นกี่รอบก็ไม่เบื่อจริงจริงแต่ถึงแม้การ์ดมันจะเดิมๆนะคือการ์ดอย่างที่บอกการ์ดบิลดิ้งพื้นฐานมันอ่ะเหมือนเดิมหมดทุกวันแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมจะเป็นสเปเชียลซึ่งเยอะมากๆครับผมโอเคแอมให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่ให้ประมาณ 7.5 โอเคครับนี่คือการให้คะแนนของแอมครับต่อไปมาดูของผมบ้างครับว่าผมชอบเกมนี้ตรงไหนไปลุกโอเคครับเกมนี้ครับผมชอบตรงที่ว่าอย่างแรกเลยคือการดิ้นรนครับอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าผมชอบเกมที่มีอะไรให้ดิ้นรนมากเกมนี้ครับเงินสดหายากมากมากครับแล้วก็ไม่ได้หายากจนเกินไปและเงินก็ไม่ได้สำคัญจนเกินไปครับแต่เงินสำคัญในการยังชีพครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาจะสร้างอะไรเราไม่ต้องใช้เงินเราใช้วัตถุดิบที่เราไปหยิบมาแล้วก็มาเพื่อสร้างปุ๊บก็ทำให้เราเป็นเจ้าของอาคารแล้วเวลามีคนมาใช้อาคารเราก็ต้องจ่ายเงินให้เราหรือจ่ายอาหารให้เราครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่จะจ่ายอาหารให้ไม่ค่อยจ่ายเงินหรอกแต่จะมีอาคารบางอันที่บังคับเลยว่าคุณต้องจ่ายเงินเหมือนอันนี้บอกว่าเนี่ยคุณจะแปรรูปเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงิน2 บาทถ้าผมเป็นอาคารเจ้าของอาคารนี่มีคนจะมาแปรรูปเนี่ยก็ต้องให้ผม2 บาทเพราะเงินเกมนี้เป็นแต้มครับมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้มันหายากด้วยอย่างที่2คือเงินมีผลต่อการยังชีพครับมากๆเลยเพราะว่าในทุกๆรอบอย่างที่เห็นมันต้องจ่ายอาหารเรื่อยๆอ่ะคือแรกๆอาจจะจ่ายแค่2อาหารใช่ไหมแต่รอบหลังๆเนี่ยมันจ่าย15อาหารอ่ะแม่เจ้า15อาหารปลา15ตัวจะหามาจากไหนถูกไหมยิ่งคนที่สร้างเรือไม่ได้หรือโดนแย่งสร้างเรือไปไม่มีส่วนลดอะไรตรงเนี้ยคือดิ้นรนหนักมากแล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายแทนอาหารก็ต้องกู้พอกู้ปุ๊บใช้หนี้ไม่ได้ตอนจบเกมลบ7แต้มด้วยตอน1ใบที่กู้อะไรประมาณนี้ครับก็มันเกมที่ดิ้นรนมากขนาดแบบมีคนเคยเล่นใหม่คู่หนึ่งเป็นแฟนกันแล้วน้องผู้หญิงเขาหนี้บานมากแบบติดหนี้ใช้หนี้ติดหนี้จ่ายดอกเบี้ยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอจบเกมเขาบอกสนุกมากเขาชอบมากเขาเลยซื้อกลับไปอะไรเงี้ยครับคือขนาดติดหนี้ยังสนุกเพราะเขาได้รู้สึกว่าดิ้นรนว่าต้องคอยหาเงินจ่ายดอกเบี้ยแทนที่จะหาเงินใช้หนี้นะหาเงินจ่ายดอกเบี้ยแล้วผมคือโหดร้ายมากครับก็นั่นแหละครับเล่นเกมนี้ก็อย่าไปทำปฏิญญาสารคามอะไรแบบว่ากูจะไม่ใช้นี่ไม่ได้นะมันคือเกมครับไม่ต้องไปจริงจังอะไรขนาดนั้นครับยิงกระแสนิดนึงก็ผมขอให้คะแนนเกมนี้ครับผมให้คะแนนไป9/10ครับเกมนี้หลายๆคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่1ในดวงใจของผมเลยในปีก่อนหน้าครับแต่ปีนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าปีนี้มีเกมใหม่ๆออกไปเยอะมากๆครับที่ตัดไปแต้มนึงคือความยุ่งยากในการเซตอัพซึ่งมันยุ่งยากมากมันต้องมาเรียงการ์ดแบบว่าสมมติเล่น3ใบต้องเรียงอย่างนี้ไอ้เล่น3คนต้องเรียงอย่างนี้เล่น4คนก็ต้องเรียงแบบนึงเล่น5คนก็ต้องเรียงแบบนึงแล้วก็เกมนี้มันทำให้เล่นได้ถึง5คนก็จริงแต่ผมไม่แนะนำให้เล่น 4-5 คนเลยครับเพราะมันจะนานมากๆครับเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องคิดโหดมากคิดเยอะมากกลายเป็นว่าดาวทามมันสูงมากต่อให้เราคิดไว้ก่อนก็จริงแต่ถ้าโดนแย่งที่หรือโดนแย่งหยิบของไปปุ๊บสิ่งที่คิดไว้ก่อนมันทำอะไรไม่ได้เลยคุณก็ต้องมาคิดณเดี๋ยวนั้นเลยอะไรประมาณนี้ก็ทำแล้วมันไม่มี participation ระหว่างเทิร์นแบบว่าเอ้ยตาคนอื่นก็คือเราแค่ได้นั่งมองไม่ใช่แบบตาคนอื่นแล้วเราได้ทำอะไรก็มันเป็นส่วนที่น่าเบื่อมากถ้าคุณเล่น4หรือ5คนแต่2 3คนเพอร์เฟคมากครับมันปึ้งปึ้งปึ้งถึงเราแล้วปึ้งปึ้งอ่ะรอแป๊บนึงถึงเราแล้ว
4ตอน5คนนี่แทบจะหลับเลยคือง่วงมากแล้วเกมมันกลายเป็นเกมมันยืดนานไปเลยคือแค่2คนก็2ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งแล้ว3คนก็เกือบ4ชั่วโมงแล้ว4 5คนนี่โอ้โหเล่นเป็นวันนะตอนเคยเล่น5คนอยู่แบบทั้งวันหมดไปกับเกมนี้อ่ะแต่ก็สนุกนะสนุกมากแต่มันเสียแค่รอโคตรนานเลยแต่ว่าปัญหาเรื่องการเซตอัพเยอะและปัญหารอนานผมตัดไปด้วยวิธีการเล่นแค่3คนเท่านั้นสำหรับส่วนตัวนะทำให้ผมให้คะแนนได้ถึง9เต็ม10ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่น 4-5 คนผมอาจจะเกลียดเกมนี้ไปเลยก็ได้เพราะมันรอนานมากครับและเกมนี้ที่สำคัญได้รางวัลเยอะมากครับก็แนะนำว่าให้หาติดบ้านไหมครับสำหรับคนที่ชอบเกมยูโรหนักๆสไตล์ดิ้นรนเยอะๆอะไรเงี้ยครับคอมบิเนชั่นอาจจะไม่สวยงามแต่เกมมันคลาสสิกโคตรครับเลอฮาร์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย